ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จานะครับครับสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับผมพี่จ้าตอนนั้นเที่ยงคือเกานะครับเนาะมื้อนี้กับผมมีอย่างไรครับผมนะผมจัดให้ตามขอแล้วครับนะสำหรับมื้อนี้ได้เป็นเมนูต้มเป็ดปลาไหลครับผมปลาไหลโลนึงประมาณ4ตัว5ตัวครับผมประมาณ5ตัวบ่ขาดนะมีตัวใหญ่ตัวนึงแล้วก็น้องนั่นกับตัวพบกำลังพอดีครับก่อนที่สิรับชมการกินปลาไหลนะครับเนาะพี่จ้าก็สิให้ไปเบิ่งวิธีการกำจัดเมือกเพราะว่าพี่น้องขอมาครับผมว่าพี่จ้าครับอันผมเฮ็ดเมนูปลาไหลนี่มันคาวตลอดเลยครับมันเป็นเพราะหยังอ่านานะพี่จ้าก็เลยมาบอกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเนาะเพราะว่าบางคนบ่รู้อีหลีครับนะไปเดี๋ยวไปเมืองคลิปพร้อมๆกันนะครับเนาะหลังจากเสร็จคลิปนั้นค่อยมาเมืองอาการกินปลาไหลแซ่บๆจากพี่จ้าครับผมไปเมืองครับผมต้มปลาไหลเนาะแต่ว่ากับมีพี่น้องบางคนถามผมว่าพี่จ้าปลาไหลมันมีเมือกนี่เฮาสิเฮ็ดจังได๋มันออกนะครับมาเมื่อนี้ผมก็สิมาแนะนําเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะของการกำจัดเมือกนะสังเกตนะครับปลาไหลนะปลาไหลประมาณ 3-4 ตัวครับผมนะประมาณโลนึงครับนี่นะนี่ปลาไหลนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่นะมันสังเกตว่ามันจะมีเมือกอยู่ครับผมจะจับบ่ค่อยได้ครับผมเห็นเมือกบ่ครับเห็นเมือกบ่อันนี้คือเมือกมันนะครับเนาะวิธีการของพี่จ้านะพี่จ้าสีใส่ขี้เถ้านะครับเนาะในการมากำจัดกำจัดไอ้เมือกที่เราต้องการนี่แหละครับเนาะเราก็เอาขี้เถ้าเนี่ยครับนี่นะอันนี้คือขี้เถ้าครับนะขี้เถ้าที่เราดังไฟที่เราก่อไฟเสร็จแล้วเนาะเราก็เอามาใส่ในถังเลยครับผมนี่ครับน้องเห็นบ่เนาะเอาขี้เถ้านี่มาใส่ครับผมนะคุกเลยครับเอาใส่แล้วก็คุกให้มันเข้ากันครับผมอันนี้คือวางยาสลบมันเรียบร้อยครับผมแต่ว่ายังบ่สลบนี่ครับคุกไปเรื่อยๆครับผมคุกเข้าไปจะสังเกตว่าเมือกอ่ะมันจะติดออกมาน้ำขี้เถ้าครับผมเมือกมันจะติดออกมาน้ำขี้เถ้าครับอันนี้เขาก็ใช้วิธีรูดครับผมนะเอาขี้เถ้าขึ้นมาอ่ะนี่เอาหูๆนี่ครับนะแล้วก็รูดออกครับผมรูดออกแล้วเอาขี้เถ้าไม้มานะครับใส่ตัวมันแล้วก็รูดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนบรรทุกตัวแล้วครับเฮ็ดไปจะเราจะสังเกตเองนะครับว่าเมือกมันเนี่ยมันออกมานำขี้เถ้าครับผมนี่ครับมันจะออกเป็นลักษณะแบบคล้ายๆแบบพี่น้องรู้จักคำว่าขี้ไข่ปะนี่นะครับเนี่ยคือจังเฮาพวกขี้ไข่ตัวนะครับนะมันจะออกแบบนี้นะหกออกครับผมตัวเล็กตัวน้อยให้หุบทุกตัวครับนะนี่ครับมันจะออกแบบนี้เลยเห็นปะมันจะออกตามขี้เถ้าแบบนี้เลยสังเกตจะได้ยินเสียงก้างเป็นกระดูกมันครับผมนะเพราะเขาดึงออกเลยครับแล้วก็คุกอีกครับผมถ้ามีขี้เถ้านี่ใส่หลายจักหน่อยนะครับพี่น้องเนาะบ่ต้องไปขี้แพงมันครับบ่ต้องไปแพงมันขี้เถ้าเนี่ยหามาใส่ครับอย่าไปเอาดินนะครับนะต้องขี้เถ้าอย่างเดียวครับผมนี่เป็นเคล็ดลับนะครับเนาะบางคนบ่รู้บางคนอาจจะใส่วิธีอื่นนะครับมันก็มีวิธีอื่นอยู่แต่ว่าพี่จ้าใส่สูตรนี้ครับผมใส่แบบนี้แหละใส่ขี้เถ้านี่แหละนี่ครับพวกมันก็ครับเนี่ยเบิดแล้วครับเนี่ยอันนี้คือเบิดแล้วนะเมือกออกเบิดแล้วครับเนี่ยมันจะเหลือแต่ตัวมันบัดเนี่ยนะวันนี้เฮาก็สิเอาไปล้างน้ําครับผมเราก็สิเอาไปล้างน้ํานะขี้เถ้านี่มันสิมีแต่เมือกนะครับเนี่ยนะจะมีแต่เมือกมีแต่เมือกที่มันออกมากับปลาไหลครับผมเอาเมือกออกเรียบร้อยแล้วครับเนาะนี่นะเอาเมือกออกเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่จ้าก็สิไปล้างน้ํานะครับเนาะแล้วก็สิมาต้มแต่ว่าพี่จ้าสิบ่ได้ทายขั้นตอนการต้มให้เบิ่งนะนะครับสิบ่ได้ทายขั้นตอนการต้มให้เบิ่งเพราะว่าการต้มนี่มันก็แล้วแต่คนนะครับเนาะแต่ว่าก็คล้ายๆต้มยำทั่วไปแล้วครับผมนะพี่จ้าต้มเป็ดนี่ครับจัดมาโลนึงครับผมไปเดี๋ยวเบิ่งตอนมันแล้วแล้วครับผมนะไปเบิ่งสวยครับผม
หลังจากที่ได้เมืองคลิปกับเป็นยังไงบ้างครับนะกับบางคนกับบลูอีดีนะครับเนาะเพราะว่าการกำจัดเมือกปลาไหลนี่มันมีได้หลายมันมีหลายวิธีครับนะมันมีหลายวิธีแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าล่างด้วยน้ำเปล่าซื้อมันไม่ออกครับมันไม่ออกดอกนะล่างจำปาเน่กับไม่ออกครับผมบอกเลยอาจจะออกนะแต่ว่าใส่เวลาโดนไม่ต้องว่าอย่างไรหรอกพี่น้องนะเดี๋ยวขอจดน้ำก่อนนะนะนี่เป็นน้ำเฮบูบอยนะครับมันห้อนพี่น้องห้อนนี่ดีอากาศห้อนโอ้ยมันสิละลายพี่น้องเลยนะขาดบริโภคแล้วครับนะข้าวเหนียวได้มา10บาทนะตอนเที่ยงไม่ต้องกินหลายครับนะตอนเที่ยงไม่ต้องกินหลายนะเดี๋ยววันเสาร์พี่น้องนะวันเสาร์ผมจะลอง 20,000 ซับนะก็ต้องขอบพระคุณอีหลีครับผมนะขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนพี่จ้าจนครบ 20,000 ซับนะในเวลาแค่เดือนเดียวครับผมนะที่พี่จ้าเปิดช่องมาก็ถือว่าพี่น้องให้ความสำคัญกับคลิปพี่จ้านะพี่จ้าก็ต้องตอบแทนด้วยการเห็นความสำคัญกับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับเนาะนะทุกคอมเมนต์เลยพี่จ้าจะตอบทุกคอมเมนต์ครับผมบอกเลยผมสัญญาตรงนี้เลยนะว่าพี่จ้าจะตอบทุกคอมเมนต์อาจจะซ่าแน่ครับผมนะก็ว่ากันนะมื้อนี้เมนูของโปรดนะผมบอกเลยเดี๋ยวลองสดน้ำมึงมันจะเป็นยังไงปลาทูบอกคำเดียวว่าแซ่บนะสูตรพี่จ้าใส่สมบักเฟืองครับผมนี่บักเฟืองนะหัวบักเฟืองเฮ็ดสมมันสมนะต้มปลาไหลนี่แซ่บบ่แซ่บมันอยู่กับสมนะครับแต่ว่าผมมักสมมันใบสมมงมากกว่าครับมาใส่มันจะแซ่บโอ้ปลาไหลเปื่อยๆครับพี่น้องนะพี่จ้ายกให้มึงอีกตัวนี่ครับผมต้มแบบเปื่อยๆเลยนะอันนี้ตัวกำลังพอดีครับผมนะสำหรับพี่จ้าคือเราแล้วครับนะบ่ต้องอีหยังมากมายครับผมนะลุยอย่างเดียวไม่ต้องอีหยังมากมายครับตัวคำละตัวไปเลย นี่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่นี่นี่ตัวใหญ่มันเดี๋ยวผมกำจัดตัวน้อยๆออกกันนะตัวใหญ่ให้กินทีหลังบรรยากาศก็คือเก่านะครับนะเสียงนกเสียงกาอยู่ในป่าคือเก่าสุดยอดเลยพี่น้องเลยหัวมันนะส่วนที่แข็งที่สุดของปลาไหลคือหัวมันนะแต่ว่าส่วนอื่นกินได้เบิดรู้สึกว่าสีขาดยังนึงครับผมขาดแก้วแต่ผมไม่ได้เอาแก้วมาครับผมหอมแดงใส่หัวมันจะได้หอมโอ้สดน้ำมันฮ้อนตอนเที่ยงมีแห้งพี่น้องเลยพี่น้องก็หาข้าวหาน้ำกินเด้อเขาหาหน้ามากินน้ำกันครับอ
กระดูกมันบ่แข็งยำได้หมดเลยยำก็เป็นภาษาอีสานนะครับนะแต่ว่าภาษากลางก็เคี่ยวผมพยายามสิแปลเป็นบางคำนะให้พี่น้องทางภาคกลางหรือภาคอื่นได้เข้าใจน้ำเดี๋ยวผมกำจัดตัวน้อยๆไปก่อนผมการกินปลาไหลแซ่บๆนี่นะมันต้องกินแบบเต็มคำอย่าไปกินแบบย้อมครับผมนะกินแบบเต็มคำมันค่อยได้รสชาติของปลาไหลที่แท้จริงครับผมนะนี่มีฮอดไข่ครับผมนะผมให้มึงไข่ปลาไหลก่อนผู้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นไข่ปลาไหลนี่ครับผมอันนี้ไข่ปลาไหลไม่มีคำอธิบายเนี่ยไข่มันโอ้มึงกูนะไข่มันนี่กินหัวหอมใช่ไหมพี่น้องมันจะได้หอมตัวเนี้ยครับผมกระดูกมันอาจจะแข็งนะครับนะผู้ใดกินก็ระมัดระวังให้ดีนะแต่ว่าสำหรับพี่จ้าแล้วนะบ่ต้องอย่างมากมายครับผมบดอย่างเดียวมันตัวใหญ่มึงกูนะมึงไม่ลองซ้ำสองนิ้วเลยอะเนี่ยผมโอ้ต้มจนเปื่อยคุณน้ำมึงดูอันตรายมันแข็ง
ปลาถั่วปลาไหลกิโลนึงเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จ้าขออนุญาตกินน้ำครับผมบ้าทัวนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการกินต้มเป็ดปลาไหลนะครับเนาะหรือบ้านผมเอียนครับผมเติมต้มเอียนนะต้มเอียนกิโลนึงนะผมได้มากิโลนึงวันนะผู้ใดที่พยายามเรียนแบบกินพี่จ้านะกินแบบเบิดก้างเบิดกระดูกนะพยายามยาเด็ดขาดนะครับเนาะพี่จ้าขอเตือนนะเพราะว่าถ้าบางคนกินไปแล้วมันไปตําเหงือกเหงือกอักเสบมันทียากอีกครับนะมันยากแบบครับผู้ใดกินก็กินดีๆดีกว่าครับผมนะกินดีเพราะว่ากินแบบพี่จ้าเนี่ยคือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลครับผมผมบอกเลยนะเวลาพี่จ้าได้กินเทิงกระดูกนี่มันเสริมแคลเซียมไปในตัวครับผมนะผมบอกเลยมันสิแซ่บกว่ากันมันสิได้อรรถรสในการกินกว่ากันก็อย่าว่าพี่จ้านะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลครับนะบ่ต้องอีหยังมากมายครับผมนะครับเนาะสุดท้ายนี่คือเก้าครับผมนะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนาะตรงข้างขวามือนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการกำลังใจนะในการเฮ็ดคลิปของพี่จ้าต่อไปนะครับขอฝากอีกช่องทางนึงนะครับนะซื้อแฟนเพจก็อยู่ข้างล่างครับผมนะนะที่ขึ้นลิงก์ไว้ให้ครับผมนะพิมพ์คำว่าพี่จ๋าทหารพาชิมนะก็จะขึ้นมาครับผมนะยังไงก็ขอฝากนะครับเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมนะพี่จ๋าก็ขอตัวจบการได้ทำสลับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะครับเนาะวันเสาร์นะพี่จ๋าจะสลอง 20,000 ซับสักไครนะขอเป็นวันเสาร์นะครับเนาะเพราะว่าพี่จ๋าต้องการวันหยุดนะต้องการเฮ็ดในวันหยุดเพราะว่ามันจะได้เต็มที่นะครับเนาะเมนูไหนพี่จ๋ายังไม่บอกพี่จ๋าคิดไปแล้วนะครับคิดไปแล้วรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็แซ่บแน่นอนนะมาเตรียมตัวมาพบพ่อกันในวันเสาร์ที่ถึงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สักหนึ่งครับสวัสดีครับผม